สี่ราศีดวงปังรับทรัพย์ก้อนใหญ่สำหรับสี่ราศีที่มีเกณฑ์เฮงอย่างฉุดไม่อยู่ให้เตรียมตัวรับความเฮงกันเลยเพราะดวงพลิกผันการงานปังรับทรัพย์แบบจัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงปังรับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานโอกาสทองมาถึงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจ้านายเห็นความสามารถเปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นการเงินเงินทองไหลมาเทมามีรายได้พิเศษจากงานเสริมโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความรักคนโสดมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหามีโอกาสพบรักแบบไม่คาดคิดคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นหวานชื่นดีเคล็ดลับเสริมดวงบูชาพระศิวลีเทพแห่งโชคลาภสวดมนต์บทอิติปิโสภควาราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงการงานงานหรือโครงการที่เริ่มจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ขยายงานมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาให้ต่อยอดเยอะดวงการเงินมีรายได้เข้ามามากขึ้นปัญหาการเงินคลี่คลายเก็บออมเงินได้มากขึ้นด้วยดวงความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีฐานะคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงอบอุ่นเคล็ดลับเสริมดวงบูชาพระปางห้ามญาติเทพแห่งความเมตตาสวดมนต์บทพาหุงมหาสูตรราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานอุปสรรคด้านหน้าที่การงานคลี่คลายราบรื่นขึ้นมากเจรจาต่อรองสำเร็จคิดวางแผนการงานได้ดีการเงินมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ถือเป็นคนที่โชคดีแบบไม่ทันตั้งตัวความรักคนโสดมีเสน่ห์ดึงดูดมีโอกาสพบรักในสถานที่ที่คาดไม่ถึงคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีอาจต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสียงเคล็ดลับเสริมดวงบูชาเท้ามหาพรหมเทพแห่งการสร้างสวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานมีโอกาสได้งานใหม่เจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนการเงินมีรายได้พิเศษเข้ามาหลายทางเด่นเรื่องการลงทุนหุ้นคริปโตอาจได้กำไรก้อนใหญ่ความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างชาติหรือคนจากทางไกลคนมีคู่ความสัมพันธ์โรแมนติกอาจเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ใจเต้นแรงเคล็ดลับเสริมดวงบูชาพระกิษณะเทพแห่งความสำเร็จสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ